สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคทเติมแคทเกมโลบอกออฟสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลามาลองตัวละครโคคูแบล็กนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวผมขอถอดอันนี้แป๊บครับผมนะโคคูแบล็กได้มาแล้วนี่เป็นตัวละครที่ออกมาในกาชาอู้เอฟเฟกต์สวยใช้เลนนะนี่4ดาวเนี่ยเอฟเฟกต์อย่างก็5ดาวเป็นตัวละครที่ออกมาค่อนข้างจะยากครับผมนะผมตั้งแต่เล่นมาเจอแม่งอยู่2รอบในกาชารอบแรกมันมาผมเปิดไม่ได้นี่เพิ่งจะมาอีกทีผมนี่เปิดรัวๆกว่าจะได้ค่อนข้างยากผมนะโคคูแบล็กตัวละครมันแลดูหรูเกิน4ดาวเนี่ยผมว่าแม่งต้องไม่ธรรมดาแน่นอนผมนะจะไปลองกัน5ดาวบางตัวยังไม่ค่อยผ่านเลยแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าโคคูแบล็กตัวนี้จะผ่านได้แม่งหรูจริงเนี่ยแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจผมนะว่าในอนาคตมันจะต้องมีโคคูแบล็กโรสเซ่ครับผมนะดังนั้นเกิดว่าใครมีหลายตัวนี่เก็บรอได้เลยผมว่ามันต้องมีมันไม่มีมันไม่ได้นี่เป็นโคคูแบล็กร่างแรกต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงผมนะโคคูแบล็กโอเคมาโคคูแบล็กราคา375เท่านั้นครับผมนะเป็นตัวที่ต้องวางบนภูเขาใช่ไหมเป็นตัวแอร์ครับผมนะต้องวางบนภูเขาดาเมจตอนแรก36ครับผมนะตี7วิต่อครั้งค่อนข้างจะช้าอันตรายเหมือนกันเนี่ยค่อนข้างจะช้าเกินไปเนี่ยถ้าอัปเกรดจะได้ระยะ3แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นอ่ะลองดูนี่ดูท่าโจมตีมัวสายฟ้าสีม่วงม่วงครับผมนะโคคูแบล็กเป็นตัวที่ตีแอร์ได้ครับผมนะต้องมาดูว่าอัปเกรดไปเป็นไงอุ้ยจะอัปเกรดได้เลยค่าอัปเกรดเขาจะถูกผมนะค่าตัวละครก็ค่อนข้างถูกค่าอัปเกรดก็ไม่แพงเท่าไหร่ขั้นต่อไปจะเริ่มแพงแล้วตอนนี้ดาเมจ88ผมนะความเร็วเท่าเดิมอัปต่อไปก็เพิ่มระยะนิดนึงแล้วก็ดาเมจเท่านั้นครับผมนะตอนแรกนี่ยังเฉยอยู่ต้องมาลองดูคือแบบแต่ระยะมันก็กว้างนะตัวนี้ถึงจะตีช้าแต่เนื่องด้วยระยะมันกว้างมันก็เลยพอจะไหวถ้าระยะไม่กว้างมากเนี่ยจะตีไม่ทันแต่คือ7วิต่อครั้งนี่ค่อนข้างจะช้าอันตรายอยู่ดาเมจอะโอเคแล้วผมว่าดาเมจน่าจะไปรอดประเด็นคือตีช้าไปหรือเปล่าถ้ามีตัววิ่งเร็วอะไรเริ่มมานี่มันจะไม่ทันแล้วนะก็หวังว่าอัปเกรดไปมันจะมีเพิ่มความเร็วจบดีขึ้นนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าไม่พอน่าจะยังไม่พอมันต้องเร็วกว่านี้ผมว่านี่คือช้าไปคือมันโจมตีแค่มันไม่ใช่ AOE ดิมันตีแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำมันตีแค่ตัวเดียวแล้วช้าขนาดนี้นี่จะแย่เอานั่นไงตัววิ่งเร็วมาแล้วทันป่ะล่ะเดี๋ยวทันมั้ยเนี่ยไปแล้วนะผมว่าไม่ทันชิตมันช้าไปจริงๆดาเมจมันโอเคแต่ว่า7วิต่อครั้งมันช้าไปหรือเปล่าอัปเกรดปุ๊บโอ้แล้วพออัปเกรดไปก็จะเพิ่มให้ตีช้าลงไปอีกเหรอเพิ่มระยะครับผมนะแต่ว่าตีช้าลงบวก2วิแต่เพิ่มดาเมจมันจะไม่ทันเราแน่ มันจะไม่ทันเราแน่เริ่มจะแย่ครับผมนะโคคูแบล็กมันก็แรงนะในนะ4ดาวความแรงก็ใช้ได้แต่ว่ามันตีช้าไปมากเลยถ้าผมอัปเกรดอีกมันจะช้าลงอีกเฮ้ยมันจะทันเหรอถ้าผมยาวตัวรอดผมต้องสร้างอีกตัวนึงซะมั้งเนี่ยมันไม่ทันแล้วอะผมสร้างอีกตัวหนึ่งให้ก็ได้เก็บค่าอัปเกรดมาสร้างอีกตัวก่อนถ้างั้นผมดูสภาพแล้วไม่น่าทันแฮนดูดิรอดมาเยอะแล้วผมนะผมว่าไม่ทันจริงว่ะมันช้าไปตายแฮนและอัปเกรดตัวนี้ให้เอาเท่าที่ได้แล้วกันไม่ไหวโคคูแบล็กตีช้าไปเวนกามันตีแค่ตัวเดียวแล้วมันตีอย่างช้าเลยผมว่าไม่ทันวะเวนกามเอ้ยดักอีกตัวมันไส้ผมต้องสร้างดักไว้เลยผมนะถ้าไม่อยากแพ้แม่งเอ้ยแต่ดูแล้วน่าจะรอดยากอยู่เอามาประมาณนี้ทำไม่รอดผมจะทำยังไงแล้วผมดักไว้3มุมเมืองมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนั่นมันช้าไป7วิต่อครั้งนี่อัปเกรดจะกลายเป็น9วิต่อครั้งอีกถึงจะเพิ่มดาเมจแต่ว่าตีตัวเดียวแล้วความเร็วโจมตีแค่นี้มันไม่พอน่าจะเป็นตัวเน้นดาเมจตีอัดบอสอะไรแบบนี้ผมน่าจะคุ้มอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เล่นเวฟไม่ทันนะมันไวเกิน
พราะนั้นมันก็ออกมาไวโคคูแบ็คก็ตีช้าไปนี่ไม่ดีเลยเนี่ยเคลเอ้ยตายป่ะตอนนี้ยังพอคุมได้ผมนะผมสร้าง3ตัวเผื่อไว้ก็หวังว่าร่างต่อไปของโคคูแบ็คมันจะมี AOE นะเพราะถ้ามันไม่มี AOE ตีช้าแบบนี้นี่ยังไงก็ไม่ทันนะหวังว่าต่อจะ 1,500 เนี่ยจะเป็น AOE ผมจะพยายามเอาตัวให้รอดดูเสียจริงโคคูแบ็คไม่มี AOE โอ้ shitคือท่ามันก็สวยดีแหละแต่มันช้าไปมันเป็นตัวเป้าหมายเดียวที่ตีช้าเกินเวรกรรมโอ้บ่อย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 ผมว่าไม่ทันแม่งมันก็ออร่าสวยดีผมนะแต่ว่าเป้าหมายเดียวแล้วตีช้าอย่างนี้มันไม่ได้ดาเมจอาจจะแรงก็จริงแต่ยังไงมันก็ช้าไปมันต้องเร็วกว่านี้ผมว่านี่เป็นหนึ่งในตัวที่ใช้งานยากแล้วก็ค่อนข้างจะไม่เก่งเลยไม่เก่งอย่างที่คิดเพราะ4ดาวตัวใหม่บางตัวมันก็ยังพอเก่งนะแต่ว่าโคคูแบล็คนี่เล่นยากมันตีช้าไป7วิต่อครั้งยังไงก็ช้าไปดาเมจจะแรงแค่ไหนไม่เกี่ยวหรอกถ้าศัตรูมาเยอะมันก็ตีไม่ทันอยู่ดีอ่ะคือแนะนำถ้าเกิดว่าจะมาเล่นนี่ต้องห้ามอัพร่างสุดท้ายจนกว่าจะแน่ใจว่าคุมได้ผมนะเพราะร่างสุดท้ายทำให้ตีช้าลงไปดาเมจเยอะขึ้นก็จริงแต่การที่มันตีช้าร่างสุดท้ายแกเป็น9วิต่อครั้งนี่ไม่ทันอะไรเลยเนี่ยเข้าใจแหละดาเมจประมาณนี้ตีพวกนี้ยังไงทีเดียวก็ตายแต่ว่ามันไม่ทัน9วิต่อครั้งมันนานไปแย่ yeah, แล้วผมนะตอนนี้ยังพอประคองไปได้แต่ผมว่ายังไงก็ไม่น่ารอดโดยเฉพาะพยายามประคองตัวไปก่อนผมเนี่ยถ้าสร้างหลายๆตัวอาจจะพอไหวละมั้งผมสร้างตรงนี้เยอะๆหน่อยมันเป็นจุดทางวงกลมจะได้เคลียร์ตอนที่มันหมุนไปหมุนมาได้วางตรงนี้จะคุ้มสุดในด่านนี้ ดูดิแต่คือถ้าโจมตีมันก็สวยนะออร่าสีดำอะไรปล่อยพลังอะไรก็เท่โอ้ขาเบียเบียแต่มันช้าไปเอาจริงเป็น AOE รูปกลวยก็ได้นะถ้าท่าโจมตีจะเป็นคาเมฮ่าใช่ไหมไม่ต้องแบบว่าทีละตัวขนาดนี้ให้เป็น AOE รูปกลวยไปข้างหน้าตามคาเมฮ่าก็ได้แต่มันดันเป็นโจมตีทีละตัวแล้ว9วิต่อครั้งมันจะทันเลยตอนนี้ยังรอดอยู่ผมนะผมก็ทึ่งเหมือนกันว่ายังรอดได้ยังไงพอสร้างหลายๆตัวแล้วก็พอโอเคข้อดีอย่างนึงของมันก็คือผมบอกไปราคาเริ่มต้นมันค่อนข้างถูกครับผมนะอัปเกรดก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นสร้างหลายตัวก็ได้อยู่ไม่แน่อาจจะผ่านไปได้อาจจะฟลุกนะผ่านไปได้ผมก็ว่าโชคช่วยอะแม่งมันช้าขนาดนี้คือต้องสร้างหลายตัวเพื่อให้มาช่วยกันนะผมเนี่ยสร้างตัวเดียวไงไม่รอดผมต้องสร้างแล้วแบบไม่อัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายด้วยเอาจริงตอนนี้ผมอัพแค่ขั้นก่อนสุดท้ายดาเมจก็จะพอตีทีเดียวตายหมดแล้วแหละไม่ต้องถึงกับอัพเป็นขั้นสุดท้ายอะไรอัพหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็ต่อเลยเอามาเรื่อยๆผมนะไอ้สายฟ้านี่มันมีอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมเห็นบางตัวก็ปล่อยสายฟ้ามาไม่ท่าสายฟ้าคือท่าก่อนสุดท้ายถ้าเป็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นคามิฮาซึ่งช้าลงมากไม่ดีเลยแม่งหมดยังโอเคเห็นไหมคือค่าตัวละครมันไม่ได้แพงขนาดนั้นผมลงจนครบได้ผมเนี่ยพอลงจนครบแล้วค่อยทยอยอัพไปร่างสุดท้ายก็ได้แต่บอกตามตรงไม่ค่อยอยากอัพร่างสุดท้ายผมไม่ทันนั่นไงมันเริ่มไปแล้วเนี่ยทันไหมเนี่ยมันไปถึงนู่นแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดผมไปถึงนู่นกันแล้วเวรกรรมนึกว่าจะยื้อไปได้ไม่ได้แล้วมันเริ่มไปกันแล้วโอ้บ่อยโอ้บ่อยโอ้บ่อยไปกันแล้วตูมแตกครับผมนะไม่ไหวโคคูแบล็คผมนึกว่ามันจะเก่งกว่านี้ผิดหวังไปนิดแต่ผมเชื่อว่าพอมันเป็นอัปเกรดเป็นโคคูแบล็คโรเซ่มันจะโกงมากครับผมเนี่ยตอนนี้ได้เท่านี้ไปก่อนคือแบบโหไม่นึกว่ามันจะได้แค่นี้เองผิดหวังเลย
รออัปเดตไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มาเออตอนนี้ผมได้ตัวละครดักเกิลบอลน่าจะครบแล้วมั้งที่เหลือก็เป็นตัวนี้ครับผมนะที่ผมได้มาเวกูแต่ผมยังหาอัปเกรดไม่ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ดรอปยากเหมือนกันเวกูปกติเห็นแต่โคคูโผล่มาในกาชาเวกูไม่ค่อยโผล่เลยแมงมีอะไรใหม่ไหมเอาไม่โบรลี่ธรรมดาผมตกใจมีโบรลี่ร่างนี้เหรอไม่ก็ตัวได้แล้วเออคิรัว5ได้ไปใส่ใจหรือสักหน่อยสักทีนึงแล้วกันปั๊บเผื่อได้คิรัวนบโอเคจบ โอเคผมนั่นคือการลองโคคูแบล็คครับผมนะก็คงต้องรอโคคูแบล็คโรเซ่เพราะว่าณตอนนี้ยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีนะรอโคคูแบล็คโรเซ่แล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แชร์แล้วก็เป็นเพื่อนไปกำลังใจผมสำหรับผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสวัสดีครับบ๊ายบายมัวแอนด์กู๊ดไนท์